หรับในเอพิโซดวันนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับจักรยานเท่าไหร่นะแต่ว่าดีต่อใจผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเป็นนะบางทีเราขับรถไปหรือว่านั่งอยู่ในรถนะครับกำลังจะไปทำงานหรืออะไรเราก็เห็นคนที่อาจจะอยู่ข้างทางแล้วเขาก็แบบต้องการความช่วยเหลืออาจจะคุ้ยขยะอยู่หรือว่านอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เราก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนนะอยากจะลงมาช่วยนะครับแต่ว่าบางทีด้วยหน้าที่การงานหรือว่าบางทีด้วยสิ่งที่เราทำอยู่อาจจะสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำวันนี้นะครับก็มีเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่นะครับที่เรียกว่าขี่จักรยานด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันด้วยนะครับก็เลยรวมตัวกันแล้วก็เราก็ตัดสินใจที่ทำสิ่งนั้นนะครับก็คือตัดสินใจที่จะลงไปช่วยนะครับคนเหล่านี้โดยเฉพาะคนไร้บ้านนะครับหรือว่าโดยเฉพาะในช่วงแบบนี้นะครับในเศรษฐกิจในยุคโควิดหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรียกว่าเป็นการต่อยอดแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปันสุขไม่ว่าจะเป็นโครงการตู้ปันสุขหรืออะไรต่างๆนะครับไปไม่พูดเยอะละไปกันเลยดีกว่าเมื่อเช้าผมขี่สำรวจมาก่อนละก็ตอนเช้าเนี่ยคนมันคงเหลือจะน้อยหน่อยส่วนมากจะคุยขยะคืออยู่ที่ผมเห็นจากทางเท้าที่แล้วก็แต่ทีนี้อย่างนี้ฮะพวกผมเนี่ยจะไต่ไปตามทางมีรุ่นก็คือว่าเดี๋ยวพอถึงประตูน้ำเนี่ยผมจะเลี้ยวขวาไปทางเลี้ยบไอ้รถไฟฟ้าภารกิจของเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เราก็ไปแจกใช้คำว่าอะไรในถุงยังชีพอ่ะไปแจกน้ำใจนะครับให้กับคนรอบๆแล้วก็รวมถึงนะครับก็ถ้าเจอพวกตู้ปันสุกอะไรเงี้ยเราก็เอาไปเติมนะครับตามตู้ต่างๆด้วยก็แยกกันมามีเพื่อนๆมากันพอสมควรนะครับแล้วก็แยกเป็นแบบว่าหลายๆสายเส้นนี้ใครไปไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็แยกย้ายกันแจกนะครับผมท่านผู้นำครับภารกิจเป็นไงบ้างภารกิจร้อนมากครับร้อนมากเลยร้อนมากครับแต่แสนหมดนะครับผมแล้วครับเรามีผู้ร่วมภารกิจครับถึงบ้านแล้วโหร้อนมากๆเลยวันนี้เอาละ2ล้อปันสุกวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เสร็จสิ้นภารกิจนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจักรยานสักทีเดียวนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆหลายคนก็เป็นเพื่อนที่ขี่จักรยานด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยสำหรับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องแก้ไขพัฒนากันไปนะครับแต่ว่าผมก็ถ้ามีเรื่องราวดีๆก็อยากจะมาแชร์จะมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับเผื่อคราวหลังเราจะได้ไปด้วยกันหรือว่าเราจะปั่นจักรยานไปแจกแต่ของมันหนักเหมือนกันนะปลากระป๋องเต็มเลยเอาละครับก็ยังไงก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะบอกต่อกันนะครับแล้วก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วยังไงถ้าเกิดว่ามีโครงการดีๆมีเรื่องราวดีๆนะครับก็จะมาฝากกันอีกนะครับผมวิดีโอวันนี้อาจจะแตกต่างจากในทุกๆวันนะครับยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ